วันนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาชุดเก่งสีส้มและมาที่มังกรเลยนะสิครับมาชุดเก่งสีน้ำเงินครับยาวอีกครั้งนึงให้กับนฤบดินทร์นะครับเติมขึ้นมานฤบดินทร์มองในกรอบให้กับไมคอนจับแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วจุกเลยครับทางด้านของสุวัชญ์บุญพากราบซ้ายได้โยนไปบ่อยไม่ดีนะครับมาดูจังหวะของตรงนี้ครับที่พัก1และยิง2ไมคอนมาร์เกสครับเริ่มมาจากนฤบดินทร์ที่เปิดมาให้เลยครับติดบล็อกของแนวรับระยองบทบาทยังน้อยอยู่ครับช่วงต้นสุชัยให้กับศศลักษณ์ศศลักษณ์ให้ที่ว่างมาถึงสุภชัยใจเด็ดซ้ายหักมานี่โอ้โหยังอ่านเกมได้ดีครับสุวัตยืนดักไว้เลยแล้วจะทิ้งบอลยาวนี้โดนเข้าจากข้างหลังได้ฟาวครับอ้าวผู้ตัดสินให้บุรีรัมย์ได้ฟาวครับโอ้จังหวะจะเปิดบอลของพงศกรแต่ว่าตรงนี้นี่มาจากข้างหลังครับสุวชัยแต่จิ้มถึงบอลก่อนกลายเป็นว่าพงศกรก็ไม่ได้เห็นนะครับกลายเป็นเตะเข้าทีพรกับรัตนากรอยู่ที่บอลเป็นรัตนากรปั่นลูกนี้ติดกำแพงครับแล้วซ้ำด้วยซ้ายทีนึงก็ข้ามคานออกไปเลยครับของรัตนากรใหม่คามิลูกนี้ติดกำแพงก่อนพอซ้ำดาบ2ด้วยซ้ายก็ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับอีกโอกาสของบุรีรัมย์ตรงนี้ยังเลือกใช้เท้าขวาอยู่คิดว่าโอกาสหน้าอาจจะเป็นเชียร์ทอนบ้างที่ลองเท้าซ้ายบ้างนะครับเข้าตรงกลางให้มารัตนากรดีดออกไปทางขวานฤบดินทร์มองในกรอบแล้วครับนฤบดินทร์ครอสมาแถวๆจุดโทษได้มงบอลตกคืนแล้วก็เซฟได้ครับโอ้โหทางด้านของนพคุณครับบอลจะเบียดเสาอยู่แล้วสุภชัยใจเด็ดต้องชมคนเปิดด้วยครับทางนฤบดินทร์ที่เปิดบอลไปที่จุดนัดพบเหมาะเหม็งพอดีจุด12หลาจุดโทษพอดีเป๊ะเลยครับพอมงในไปติดเซฟของนพคุณที่ปักหักตรงๆมาเลยครับโดนกีดป้ายต่อมาศศลักษณ์ศศลักษณ์จะหนีพงศกรตรงนี้ได้ฟาวครับโอ้โหนี่คือศศลักษณ์เลยครับที่แตะลอดวางขาตรงนี้ไปครับแล้วเล่นต่อแล้วก็หัวเข่าของโฮสกอร์เนี่ยหยุดไว้เลยครับไม่ให้เขาไปเลยครับจังหวะออกไปชกบอลตัดบอลถือว่าทำได้ดีนะครับนพคุณเปิดตรงนี้ของธีรธรไปเสาไกลได้มงตั้งย้อนกลับมาแล้วได้โค้งอีกทีนึงนพคุณยังออกไปชกบอลได้แต่ว่าตรงนี้ของศศลักษณ์ด้วยขวาไม่เหลือครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยิงด้วยขวาวันนี้บอลพุ่งตรงๆเสียบหน้าต่างเข้าไปเลยครับบุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วครับเกมแรกก่อนเปิดด้วย 1-0 นะครับทางขั้นของทางเตะที่กลับมาจากเกาหลีใต้นะครับทุกภาพช้าครับตรงนี้คือพลิกมาเข้าขวาไม่มีใครคาดคิดว่าที่ขวาครับยิงด้วยขวาบริเวณกรอบเขตโทษ18หลาพอดีนะครับศศลักษณ์ไหประโคนทำให้ทางฝั่งทีมเยือนนำก่อน 1-0 ตรงนี้เลยแล้วครับโดนบังครับนพคุณโอ้โหแล้วยิงผ่านไปหมดเลยสุดสวยจริงๆครับศศลักษณ์ไหประโคนเท้าขวาก็มานะครับเปิดซ้ายตลอดคราวนี้มาทางขวาบ้างประตูเบิกร่องกลับมาเกมแรกเดบิวต์เปิดมาให้กับสุภชัยพักอกแล้วจ่ายต่อมาถึงสุดเส้นหลังแล้วจะไปเองเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาเซฟแล้วปัดอีกทีนึงโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของนพคุณครับ
ลูกยิงซ้ำจ่อๆของไมคอนโบลินกีโยกไปริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วครับแล้วก็ทำมาได้สวยเลยตรงนี้คือเขาเลือกยิงเองครับแต่บอลมันแถลบเข้าทางพอดีต้องชมว่านพคุณตามมาเซฟจังหวะ2อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับลูกซ้ำของไมคอนเนี่ยแหละครับวิริยะมันจ่อมากและเร็วมากนะครับปฏิกิริยาสุดยอดครับสุชัยแต่ว่าพอกลับตัวมาเนี่ยนพคุณก็ออกมาเร็วแล้วผู้ตัดสินครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนก็ปล่อยนกยาวจบครึ่งเวลาแรกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมเยือนก็บุกมานำระยอง FC อยู่1ประตูต่อ0ครับแต่ประตูขึ้นนำจากคนนี้แหละครับศาสลักไหประโคนนาที40นะครับเท้าขวาบริเวณเส้น18ล้าขอเสียงตบมือน้ำแรงๆเป็นกำลังใจให้ครับเอสเพครับนำคุณผู้ชมกลับมาที่สนามกีฬาจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งครับชมการแข่งครึ่งเวลาหลังครับฟุตบอลลีเวอร์ลีกครับเกมระหว่างระยอง FC กับบุรีรัมย์มาถึงยิงก่อนเลยครับ แค่11วินาทีเท่านั้นครับลูกยิงของสุชัยใจเด็ดบอลข้ามคาอาจจะเป็นจังหวะแรกของเกมเลยก็ว่าได้ในครึ่งหลังนะครับลูกนี้เท้าขวาของสุภชัยใจเด็ดนะครับแหวกมาแล้ว1ก่อนจะเข้าเท้าขวาแล้วสับเลยครับกลมนักกลมปลายิงบอลข้ามคาไปนิดเดียวครับติดอยู่ที่ชิติพัฒน์นฤบดินทร์วางยาวๆมาให้สุภชัยบอลตกพื้นถึงบอลก่อนแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0นะมาแล้วครับประตูแรกของโจนาธานโบลิงกีในนาทีที่48ของการแข่งขันนะครับเริ่มเกมมาเพียงไม่กี่นาทีบุรีรัมย์ได้โอกาสยิง2ครั้งและลูกนี้เป็นประตูเลยนะครับเริ่มจากการหลุดกับดักล้ำหน้ามาของสุภชัยใจเด็ดก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นโจนาธานโบลิงกีที่ยิงเสียบเสาเข้าไปง่ายๆครับโหแล้วว่าคุณเซฟจังหวะแรกยอดเยี่ยมเลยครับไม่โดนแขนด้วยแต่มันกระโดดมาเข้าทางโบลิงกีพอดีก็ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรแล้วครับยิงเหมือนจะไม่เข้าแล้วครับ สุดท้ายพอเสียบเสาพอดีครับโอ้คือประตูโล่งๆเลยครับโอ้แกยิงเบียดเสานิดเดียวครับฟุตบอลลีกเท่านั้นฟรีคิกของบุรีรัมย์ครับก็เป็นหนึ่งคนที่รับเหมาลูกตั้งเตะมาโดยตลอดเปิดมาตรงนี้อู้บอลชนคานนะโอ้โหด้านของนพคุณอีกกาดจังหวะเกือบพลาดแล้วครับนะครับย้อนกลับมาลูกฟรีคิกของพัฒนากรใหม่คามิบอลเนี่ยมันลอยโด่งเหมือนจะข้ามคานแต่ตรงนี้บอลตกบนคานพอดีครับนพคุณเกือบจะเสียคนเหมือนกันตรงนี้แน่ใจว่าจะเปิดหรือยิงนะครับโอ้แต่ว่าเกือบได้ประตูสุพนัทได้บอลแล้วแต่ว่าเจอขวางอยู่2ให้มาสุภชัยเปิดมาเสาแรกแล้วป่าลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโบลิงกีเกือบนับ2กับทางโบลิงกีพวกนี้เปิดจากกลับขวาเข้ามาตรงจุดนัดพบผ่านหน้าสุวัฒน์ไปแล้วแต่ตอนจังหวะดีดเนี่ยมันไม่ตรงกรอบแล้วครับสำหรับทางโบลิงกีสีกำปังนะครับโดนถอดออกไปแต่มุมรัตนากรครับมาเสาแรกแล้วได้โขกด้วยครับแต่ว่ามงเช็ดตรงนี้มันกดไม่ลงนะครับอีกหนึ่งครั้งที่เพื่อนหยอดมาให้เลยได้หม่งเต็มศีรษะแต่กดสุดท้ายมันเหินข้ามคันออกไปอาจจะหม่งไม่ค่อยถนัดได้บอลมันหันหลังให้โกพอดีครับจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ครับกับการกลับมาเล่นคราวนี้ของธีรธรเอาละครับไมคอนยกไปเสาไกลได้หม่งอีกแล้วครับโอ้โหโอกาสของโบลิงกีในครึ่งเวลาหลังนี่เยอะแยะมากมายครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอกาสนี้น่าจะหนึ่งที่สุดของเขาในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบกับลูกยิงเข้า 2-0 เนี่ยหม่งเต็มศีรษะยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครแย่งแต่หม่งหลุดออกนอกกรอบไปแบบน่าผิดหวังเลยก็ว่าได้นะครับเล่นปีกซ้ายนะครับสสารักมีบทบาทมากครับเดี๋ยวครึ่งหลังนี่นานจะได้บอลสักทีสุภชัยยกมาตรงนี้ให้สุนัทครับแล้วจ่ายต่อมาให้กับสสารักมุมแค่เปิดยัดมาแล้วยิงโอ้โหจ่อๆตรงนี้ครับของไมคอนมาเกสบอลข้ามคานเหลือเชื่อเลยครับผ่านทองและของทางสัสลักแหละครับที่ตัดไปถึงสุดเส้นตรงนั้นแล้วจ่ายมาเนี่ยมี2คนเลือกมาให้ไมคอนครับคือเหลือแค่สองกับประตูครับที่ยิงแต่เขายิงข้ามคานออกไปแล้วครับตรงนี้คือโอ้โหมุมอาจจะมีกว้างกว่านี้แต่เขายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงนี้น่าเสียดายครับสำคัญเลยครับเพราะถ้าได้3-0นี่ก็แทบจะจบเลยนะครับน่าจะมายืนเป็นหน้าคู่กับจอโฮโคเลยครับเปลี่ยนไป4คนแล้วนะครับระยองเอาเสียบอลตรงนี้สุภชัยลากเข้าเขตโทษแล้วยกลูกนี้ชนเขาครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่3ครับบุรีรัมย์กรอบเขตโทษนะครับมันก็ไม่สามารถจบได้ที่ตรงนี้ของสุภชัยใจเด็ดแหละครับความเหนือชั้นของเขาหรอกครับคือไม่มีอะไรขวางกั้นลูกนี้แล้วสุดท้ายบอลมันโดนคานครับคือแบบโอ้โหโอกาสนี้คือยอดเยี่ยมมากๆแหวกมา1
พอจะดีดบอลข้ามแล้วพวกคุณก็มีอุปสรรคคือคานขวางเอาไว้แล้วครับพุ่งไกลมาครับมาถึงเสาแรกเลยแล้วเก็บบอลได้แล้วได้ทิ้งครั้งแรกตรงนี้โอ้โหติดอยู่ที่อภิวัตรงวดลำหินครับยืนขวางไว้อยู่เลยแล้วทิ้งมาตรงนี้สุวชัยเก็บบอลได้แต่พลิกไม่ได้แต่ว่าได้ฟาวครับไม่ปล่อยบอลสุดท้ายเสียครับแล้วครับระยองขึ้นมาจอโคโคทางซ้ายมีกิติไกรจอโคโคยิงเองลูกนี้โอ้บอลมันตรงตัวหน้าของศิวรักษ์ครับทางซ้ายมีกิติไกรไม่ยอมจ่ายครับยืนเรียงแถวกันแล้วธีรธรเปิดมาเสาแรกได้มงอีกแล้วครับโอเลงกีแล้วก็ยังไม่ตรงกรอบแต่ว่าคราวนี้ผู้สินยังให้ลูกเตะมุมต่อนะครับอีกครั้งนะครับที่โบเนี่ยไปถึงศีรษะของคนนี้ครับโจนาธานโบลิงกีแต่โบเนี่ยไปโดนหลังของเคนโซนามบุในจังหวะสุดท้ายครับก็เป็นลูกเตะมุมไปนะครับแม้ว่ามุมภาพอีกฝั่งหนึ่งจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมุมครั้งที่2ติดๆกันครับของบุรีรัมย์มาจุดเดิมหรือเปล่าไม่ครับธีรธรไปเสาไกลคราวนี้ได้มงโอ้โหยังเซฟได้ครับโอ้โหติดมือเลยครับนพคุณทิ้งมาให้กับกิติไกรมองมาถึงจอโคโคเอาบอลลงได้แล้วตวัดหักกลับมาให้กับกิติไกรเจอกับนัทลุกดินเข้ากรอบเขตโทษมุมมันแคบแล้วครับโอ้โหสุดท้ายได้ลูกเตะมุมเท่านั้นครับนานๆจะมาถึงกรอบเขตโทษเหมือนกันแล้วทางของฝั่งทีมระยองแล้วครับที่ดุดกับดักเข้ามายังมีนฤบดินทร์นะครับที่ตามมาได้ทันเขตหรือเปล่าครับเนี่ยห่างมาเยอะเลยเปิดมาตรงนี้เกือบไปแล้วครับบอลโดนศิวรักษ์หรือเปล่าไม่โดนครับคือจะลักไก่เอาเหลี่ยมไปยิงโค้งเข้าหาประตูได้ครับดูภาพช้าเลยครับคือตรงนี้ไม่อยู่บนบริเวณของมุมธงเลยครับแต่เจ้าตัวก็ตั้งลักไก่มาแล้วก็ลองยิงหน่อยครับบอลแรงเกินไปก็ผ่านมือศิวรักษ์ไปด้วยนะครับศาสลักษ์จะไปเองศาสลักษ์เจอรุมอยู่2คนแล้วตักมาได้ลูกนี้ได้มงติดอยู่ที่สุวัชชันบุญพาครับได้อยู่ที่ไมคอนไมคอนตักมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ผ่านก็สุดศิวกิจมงมากระโดกมาเสียบอลครับจักริดทิ้งไปที่ว่างไม่มีทงจากบุชูด้วยนะครับจอโคโคมีเสาสองคือเคนโซนามูรออยู่แต่จอโคโคเลือกยิงเองครับโอ้โหติดบล็อกตัวแรกเลยครับแต่ว่ายังได้อยู่ตรงนี้ของกิติไกรปั่นแล้วมันไม่ตรงกรอบครับโอ้โหบอลหลุดสามเหลี่ยมออกไปประตูตีตื้อตีไข่แตกจากบุรีรัมย์นะครับเริ่มจากโยโคโคที่เลือกจะยิงเองติดบล็อกของพันษาก่อนมาเข้าทางคนนี้ครับกิตติไกรจันทรักษาตั้งป้อมลองปั่นจะเอาเสาไกลครับตรงนี้ศิวรักษ์มองไม่เห็นแล้วครับแต่คือมันหลุดออกนอกกรอบไปพอสมควรเหมือนกันยองถ้าตีเสมอหรือเก็บชัยชนะไม่ได้ตกรอบรายการนี้เท่ากับว่าฟุตบอลถ้วย2รายการนี้ตกรอบหมดเลยนะครับในฤดูกาลนี้สุวรรณัฐหักมาก็ติดอยู่ที่สุวัฒน์จะตามไปเล่นต่อแล้วได้ยิงบอลไม่ตรงกรอบครับยิงของปิยพลที่อยู่บริเวณแถว2คือตรงนี้คือแล้วบอลที่มงมาให้รับตรงนี้ได้อัดเลยแต่ไม่ตรงกรอบบอลก็เบาเกินไปด้วยนะครับเป็นโอกาสยิงครั้งที่17ของบุรีรัมย์ในเกมวันนี้นะครับเอาประตูสักลูกหนึ่งครับทางของระยองเปิดมาตรงนี้อภิวัตรอีกแล้วครับวันนี้ช่วยสกัดได้เยอะมากครับโดยเฉพาะครึ่งหลังเก็บตกจังหวะอันตรายของระยองได้เกือบหมดเลยครับลูกนี้ของเคนสนนำบุกขึ้นมาบอลเนี่ยมันทิศทางตรงหาประตูแต่มันข้ามคานออกไปเลยครับก็ถือว่าช่วยทีมได้มากทีเดียวครับทางด้านของอภิวัตรมั่วลำพินก็ให้แฟนบอลได้เฮบ้างครับอัธกฤษครับเปิดไปเสาไกลสุวัฒน์มงนี่ไม่ตรงกรอบครับน่าจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของระยองในเกมวันนี้ครับได้ลุ้นจากลูกตั้งเตะบ้างแล้วนะครับก็จบสกอร์แบบนี้ครับบุรีรัมย์2ระยอง0นะครับต่อลมหายใจกันต่อไปสำหรับการลุ้นแชมป์สมัยที่6ของบุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเป็น1แมตช์ที่น่าสนใจครับที่ระยองทั้งคงไม่สามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเสมอกับบุรีรัมย์ได้เลยในช่วง5-6เกมหลังสุดนะครับ2ประตูของบุรีรัมย์ครับได้จากศาสลักษณ์หายประโคนนาทีที่40แล้วก็บนกินาทีที่48นะครับก็ทำให้บุรีรัมย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งจะมีการจับสลากกันในวันที่18มกราคมนี้นะครับแล้วก็จะแข่งขันในรอบ16ทีมวันพุธที่9กุมภาพันธ์นะครับ